อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูปลาร้าบองผักต้มมาฝากกันค่ะวิธีทำนำตะไคร้ซอยข่าซอยกระเทียมและหอมแดงลงคั่วจนสุกทีละอย่างตามลำดับเตรียมไว้ใส่สมุนไพรที่คั่วไว้ลงโขลกพอเข้ากันใส่ใบมะกรูดซอยและปลาร้าสับละเอียดโขลกให้เข้ากันจนละเอียดดีเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานกับผักต้มและไข่ต้มพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลาร้าบองผักต้ม